อาหารที่ญาติโยมเอามาถวายพระมันทำให้พระภิกษุอ้วนหรือภาวะโภชนาการเกิดแล้วโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็ตามมาอาหารที่ได้จากการบิณฑบาตก็จะมีข้าวมันไก่แกงเขียวหวานกะเพราก๋วยเตี๋ยวข้าวหมูแดงแกงเขียวหวานข้าวขาหมูแกงไก่ขั่วไก่ฝอยทองขนมชั้นขนมปังเยลลี่ผลไม้กล้วยบวชชีหม้อแกงเพราะอาหารพระไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าญาติโยมจะใส่ของสิ่งไหนในแต่ละวันปกติก็ฉันอาหารทั่วไปที่ญาติโยมมาถวายแหละก็ไม่ได้เลือกร่างกายของคนเราถ้าเป็นพระภิกษุก็คือวัยทำงานวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการพลังงานโดยเฉลี่ยแล้วตกอยู่ประมาณ 2,000 ถึง 2,400 แต่สำหรับพระเองแล้วท่านไม่ค่อยได้ใช้พลังงานก็จะตกอยู่ประมาณ 1,800คือวิถีชีวิตของพระภิกษุฉันอาหารตามที่โยมให้พระฉันอาหารที่ให้พลังงานสูงอาหารมันๆทอดผัดกะทิน้ำตาลสูงทองหยิบทองหยอดฝอยทองหม้อแกงเค้กช็อกโกแลตคาร์โบไฮเดรตสูงหรือแป้งเยอะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอยู่เยอะพระเลยอ้วนพระฉันผักและผลไม้น้อยเกินไปนำมาซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรค NCD ก็คือเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดโรคมะเร็งโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดอัมพาตอัมพฤกษ์แม้จะมื้อเดียวหรือ2มื้อถ้าคุณภาพอาหารมันจัดหวานจัดแป้งเยอะเค็มจัดก็มีผลต่อร่างกายของพระเช่นเดียวกันโรคประจำตัวตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าอยู่ในขั้นวิกฤตสุ่มเสี่ยงความดันเบาหวานแล้วก็ไขมันอุดตันการดูแลของพระภิกษุเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองมีน้ำหนักเกินและอ้วนพระภิกษุต้องมีความตระหนักมีความรอบรู้ด้านการกินอาหารการออกกำลังกายให้ถูกวิธีค้นขวายว่าจะฉันอาหารแต่ละมื้อต้องฉันแบบไหนอย่างไรพระภิกษุเองก็ต้องลดหวานมันเค็มเติมเต็มด้วยผักผลไม้แล้วก็หาเวลาออกกำลังกายการดูแลสุขภาพของอาตมาก็ออกกำลังกายทำความสะอาดโบสถ์ถูเช็ดกวาดลานวัดดูแลต้นไม้เดินแกว่งแขนบ้างเดินตรวจรอบวัดยกของมีเรื่องการคุมอาหารที่ทำได้ง่ายๆเดินทำกวาดลานวัดบิณฑบาตถามว่าพระภิกษุออกกำลังกายได้ไหมได้ไม่ผิดศีลไม่อาบัติด้วยการเดินจงกรมด้วยการเดินรอบวัดด้วยการกวาดลานวัดนั่นคือการออกกำลังกายเหงื่อท่วมตัวเลยต้องงานแบบกรรมกรไปเลยนะถึงจะเผาผลาญแคลอรี่กันได้หมดการเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือกวาดลานวัดเนี่ยก็ออกในระดับหนึ่งแต่ถือว่าไม่มากพอสำหรับการออกกำลังกายสำหรับพระสงฆ์นะญาติโยมครับพระภิกษุคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นสัตรู้เป็นธรรมะเป็นคำสอนแล้วคำสอนจะถึงพวกเราได้ต่อเมื่อมีพระสงฆ์แต่การที่จะให้พระสงฆ์คงศาสนาพุทธไว้เราต้องส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ให้ดีที่สุดผมขอร้องญาติโยมนะครับว่าต่อไปนี้เวลาจะเตรียมอาหารถวายพระควรจะเป็นอาหารครบ5หมู่อย่าเป็นอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัดอย่าเป็นอาหารทอดกับผัดมากจนเกินไปมีแกงๆต้มๆอบๆนึ่งๆย่างๆน้ำพริกบ้างพระฉันส้มตำได้นะครับถ้าอยากให้ศาสนาพุทธคงอยู่กับประเทศไทยจงใส่บาตรครบอาหารหลัก5หมู่ลดหวานมันเค็มเติมเต็มด้วยผักผลไม้แล้วให้พระสงฆ์ใส่ใจออกกำลังกายสุขภาพพระสงฆ์จะดีครับอายุวันโนสุขังพระลัง